บรรยากาศเวลา3ทุ่มนะครับ3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งนะครับคนยังแน่นอยู่เลยมาเดินดูต้นไม้กันมาตามมาตามมาเอาโอ้เยอะเลยโอ้ยชนไม่ได้จัดมา2ปีไม่เลยนะไม่ได้จัดมา2ปีไม่ได้จัดมา2ปีครับครั้งนี้มาแล้วติดตามไปด้วยและทรงโปรงพระเกศาด้วยพระขันด้วยพระองค์เองส่วนด้านหลังจะทำเป็นทศชาติโดยมหาชนกประกอบตามความเหมาะสมมีขนาดความกว้าง2เมตร50เซนติเมตรความยาว12เมตร13เซนติเมตรความสูง4เมตร92เซนติเมตรเป็นลายรวมเป็นขนุนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กว่า 0.99 นิ้ว 0.19 นิ้วตัวนั้นน่ะสวยอ่ะข้างหน้าเลยเด้
าลพญานาคราชผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดูสองข้างของขบวนเส้นกลางเป็นต้นเทียนพรรษาขนาดความสูงต้นเทียน 2.10 เมตรลักษณะต้นเทียนเป็นรูปทรงกลมตั้งฐานบนเทียนทรงสี่เหลี่ยมหมายถึงอริยสัจท่านที่ได้นั่งกลับนะครับก็ขอเดินทางกลับเดินสวัสดิภาพนะครับก็อย่าลืมเข้าทางเดียวเองเหลือใจ
ประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางฉากหน้าจัดทำเป็นพชสิงห์และเหล่าเทพกินรีสีรองเรือที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรีมองกล้องหน่อยตลอดถึงส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานตำนานแห่งเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้พระเดชพระคุณพระวิโรจน์รัตนวงศ์เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองประธานดำเนินการนายอภัยคนนายอำเภอบุญทริกนายช่างวิเชียรพาดีหัวหน้าช่างผู้ออกแบบนายวิศรุตพาดีหัวหน้าช่างพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้พระเดชพระคุณพระวิโรจน์รัตนวงศ์เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองประธานดำเนินการนายอภัยวุฒิโสภากรนายอำเภอบุญทริกนายช่างวิเชียรพาดีหัวหน้าช่างผู้ออกแบบนายวิศรุตตอนกลางจัดทำเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดกลาง